ไม่อาจจะหยุดหัวใจพจนานุกรมฉบับที่ใช้กับใจนิ่งคำว่าท้อไม่มีจะมีเพียงแค่ก็คำว่าเธอเฝ้ารอแล้วก็ตามหาพลิกดินพลิกฟ้ากว่าจะได้เจอก็รู้ว่ามันไม่เคยจางง่ายดาบอาญาสิทธิ์มีไหมจะไปตามสอหามาเต็มทุกข้อที่ห้ามโดยมีรักคำเดียวที่เป็นอาวุธแล้วใหญ่ต้องกลัวต้องหยุดอุปสรรคหากคนรักให้พิสูจน์แผ่นฟ้ามหาสมุทรไม่อาจจะหยุดหัวใจการทำพิธีย้ายวิญญาณเราจะใช้หญิงพรหมจรรย์วัยเบญจเพสมาเป็นเหยื่อบูชายันหลังจากนั้นข้าจะย้ายวิญญาณของท่านมาสิงร่างของพระทศราชาเพียงเท่านี้ท่านจะควบคุมร่างของพระทศราชาได้ดั่งใจเมื่อพระทศราชามีชีวิตอยู่ชาวเมืองก็จะไม่สงสัยว่าท่านเป็นกบฏอีกนั่นก็หมายความว่าข้าทำได้แค่ใช้ร่างพระทศราชาปกครองเมืองแต่ไม่มีวันเป็นเจ้าเมืองอย่างแท้จริงท่านก็ใช้โอกาสนี้ทำให้ชาวเมืองเกลียดชังพระทศราชาสิครับใช้ร่างของพระทศราชาทำเรื่องชั่วๆเพื่อสั่งสมความเกลียดชังวันหนึ่งชาวเมืองก็จะหมดศรัทธาแล้วร้องเรียกหาวีรบุรุษอย่างท่านพิธีย้ายวิญญาณเหตุใดชยศจึงไม่ประหารเราเสียเจ้ารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกระผมหารู้ไม่ขอรับนี่เป็นคำสั่งของหลวงชยศที่ท่านเคยขอไว้ก่อนหน้านี้ขอรับพ่อ
ท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อพิมพ์กรนี่ลูกกลับมาหาพ่อลูกกลับมาแล้วจริงๆท่านพ่อต้องเข้มแข็งนะครับท่านพ่อต้องไม่หมดหวังนะครับแค่รู้ว่าลูกยังมีชีวิตอยู่พ่อก็ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรทั้งสิ้นท่านพ่อต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะครับลูกเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะต้องได้เจอกันอีกหมายความว่ายังไงลูกก็ลูกอยู่ต่อหน้าพ่อตรงนี้แล้วไงธนกรลูกจะไปไหนธินกรธินกรธินกรพ่อเชื่อว่าลูกยังไม่ตายต้องได้เจอกันตื่นแล้วหรือผาหิวหรือยังไปกินข้าวกันที่จริงแม่ปลุกฉันไปช่วยหุงอาหารก็ได้นะจ๊ะเอ็งทำเป็นหรือไม่เป็นหรอกจ้ะเช่นนั้นให้ฉันช่วยไปเก็บผลไม้ที่ป่าก็ได้นะจ๊ะไม่ได้ในเขตหุบเขาหมอกมีแต่อันตรายเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายแม่ขอสั่งห้ามไม่ให้เองออกนอกเขตหุบเขาหมอกโดยลำพังเป็นอันขาดรวมถึงในถ้ำที่เองเข้าไปเมื่อวานนี้ด้วยมันคือเขตห่วงห้ามถ้ำเก็บสมบัตินะเหรอจ๊ะเหตุใดหมู่บ้านเราจึงมีสมบัติมากเพียงนั้นล่ะจ๊ะไม่ใช่เรื่องที่เองจะต้องรู้ห้ามก็คือห้ามจ้ะแม่ไปกินข้าวได้แล้วกินข้าวได้แล้วจ้าอะไรเนี่ยมาดึงข้าทำไมเขาเองโผล่หัวเข้าไปเอ๊อยากให้ผารู้หรือว่าพวกเราเป็นผีลุงก็ข้าใช้ชีวิตแบบผีๆมาตั้งนานอยู่ๆจะให้มาใช้ชีวิตแบบคนข้าก็ไม่ชินนะสิไม่ได้เอ็งต้องชินพวกเราตกลงกันแล้วว่าถ้าไอ้พารู้ว่าพวกเราเป็นผีเนี่ยประเดี๋ยวก็ซวยกันหมดหรอกอ๋อรู้แล้วรู้แล้วข้าไปเตรียมกับข้าวให้ไอ้พาดีกว่าเฮ้ยตกใจอะไรเหรอจ๊ะพี่อ่ำอ๋อมันหายตัวไปแล้วอะใครหายแล้วจ๊ะเออเปล่าลำเพยมันวิ่งหายไปแล้วไปไปกินข้าวดีกว่ากินข้าวไอ้ผาข้าปิ้งไก่ให้เองอะกินซะขอบใจจ้ะนะเองเพิ่งมาอยู่ใหม่คงยังไม่รู้จักว่าใครเป็นใครคนนี้ชื่อเที่ยงจ้ะเช่นนั้นต้องให้นางประไพเมียฉันเป็นคนเล่าเพราะนางประไพในความจำมันเป็นเลิศอะไรผ่านตาแวบเดียวมันจำรายละเอียดได้หมดว่ามีขากี่ขามีขนกี่เส้นโดยเฉพาะเรื่องเจ้าชู้ของพี่เที่ยงใช่หรือไม่จ๊ะใช่เรื่องนั้นมันจำฝังใจไม่เคยลืมเลยล่ะว้าเองจะหาเรื่องให้ข้าทำไมเนี่ยเมียฉันจะเก่งอยู่แล้วเช่นนั้นนางประไพช่วยบอกฉันหน่อยได้หรือไม่จ๊ะว่าใครเป็นใครกันบ้างฉันอยากรู้จักทุกคน ได้เลยไอ้หลานนี่ๆๆๆๆเดี๋ยวน้ำประภัยคนนี้จะเล่าให้ไอ้ผาฟังเอง
่านพรางอินหัวหน้าหมู่บ้านของเราท่านเป็นโหรในวังมีนิมิตอย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเก่งเวทมนต์นะคะไม่มีใครเกินไอ้อ่ำหมอยาเทวดาสมุนไพรรอบตัวไอ้อ่ำสามารถเอามาปรุงเป็นยาวิเศษได้หมดใครเป็นโรคอะไรรักษาไม่หายขอให้มาถึงมืออ่ำเถอะหายทุกคนนางรำเผยนางรำหลวงมากเสน่ห์ผู้มีมนต์มหาเสน่ห์ในการสะกดให้ชายเคลิ้มเคลิ้มคล้อยตามในสิ่งที่มันพูดจากเกลียดก็กลายเป็นรักจากรักก็กลายเป็นหลงจนงอหัวไม่ขึ้นเลยล่ะไอ้เรืองช่างตีอาวุธฝีมือเยี่ยมดาบชื่อดังมากมายล้วนเป็นฝีมือของไอ้เรืองทั้งนั้นนอกจากนี้มันยังสามารถหยิบจับข้าวของเครื่องใช้ที่ดูไร้ค่ามาประดิษฐ์เป็นอาวุธได้อย่างมหัศจรรย์จนได้รับขนานนามว่าไอ้เรืองเจ้าศาสตร์พี่บัวห้องเครื่องหลวงผู้มีเสน่ห์ปลายจังหวะกล้ำเลิศแขกต่างบ้านต่างเมืองล้วนติดรถมือพี่บัวกันทุกรายแต่ก่อนจะมาเป็นห้องเครื่องหลวงพี่บัวเคยบวชชีอยู่หลายปีจนจิตใจเข้าถึงฌานทำให้สามารถอ่านใจคนได้ไอ้เที่ยงพานป่านักล่าตัวฉกาจเชี่ยวชาญการสร้างกลไกกับดักรู้จักป่าทุกซอกทุกมุมนอกจากนั้นนะมันยังมีความสามารถพิเศษพูดคุยกับสัตว์ได้จนสัตว์ทุกตัวต้องสยบเมื่ออยู่ต่อหน้ามันไอ้กล้าขุนศึกคู่เก่งกาจฝีมือดาบคู่ไม่เป็นรองใครเชี่ยวชาญการใช้อาวุธทุกชนิดอีกทั้งยังมีวิชาคงกระพันฟันแทงไม่เข้าทำให้ชนะศึกมาแล้วนักต่อนักโอ้โหพวกแม่นี่เก่งกับทุกคนเลยฉันอยากเก่งแบบพวกแม่บ้างสอนฉันบ้างนะจ๊ะ ได้สิลูกแม่บอกแล้วอย่างไรว่าทุกคนที่นี่คือครอบครัวของเองแต่ก่อนที่จะสอนเอ็งต้องกินข้าวเสียก่อนจะได้มีแรงได้จ้ะแล้วพวกน้าไม่กินกันเหรอจ๊ะพวกฉันต้องจุดธูปก่อนถึงจะกินได้พวกฉันกินแล้วเองกินเถอะจ้ะเองต้องการอะไรฉันไม่เห็นพี่ก้านั่งกินข้าวด้วยกันฉันจึงเอาข้าวมาฝากข้าไม่กินประเดี๋ยวก่อนจ้ะน้าประภัยเล่าให้ฟังว่าพี่ก้าเก่งเรื่องการต่อสู้มากฉันอยากเก่งแบบพี่ก้าสอนฉันหน่อยได้หรือไม่จ๊ะทุกคนเมตตาเองแต่ข้าไม่ไปซะฉันทำอะไรให้พี่ก้าไม่พอใจหรือจ๊ะดูท่าพี่ก้าไม่ชอบฉันเอาเลยฉันอยากรู้ว่าพี่ก้าไม่ชอบฉันตรงไหนฉันจะได้รู้ตัวบอกฉันเถอะนะจ๊ะฉันอยากรู้จริงในเมื่อไม่มีใครกำจัดเองข้านี่แหละเป็นคนกำจัดเองซะWe'll be right back.
ยศจะคิดว่าจะปิดเรื่องนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนอีกไม่นานชาวเมืองก็จะเริ่มสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราจริงอย่างที่ท่านว่าปกติแล้วพระทศราชาต้องออกไปเยี่ยมเยียนชาวเมืองเสมอก็เพราะเหตุนั้นไงเล่าเจ้าจึงไม่ควรทำกับเราเยี่ยงนี้แต่ท่านไม่ต้องห่วงวันนี้เราจะออกไปเยี่ยมเยียนชาวเมืองด้วยกันจะหมายความว่ายังไงทำไมพวกเจ้าจะทำอะไรใจเย็นสิข้ากำลังจะทำให้ดูอยู่นี่ไงพวกเจ้าจะทำอะไรนี่คือพิธีย้ายวิญญาณพิธีโบราณที่ต้องสังเวยหนึ่งชีวิตเพื่อเป็นสื่อกลางในการย้ายวิญญาณด้วยวิธีนี้วิญญาณของข้าจะย้ายไปอยู่ในร่างของท่านข้าจะควบคุมร่างท่านให้ทำในสิ่งที่ข้าต้องการทุกอย่างยศปั้นเดี๋ยวนี้นะชัยยศเจ้าเลิกเชื่อหมอผีนี่สักทีเถอะเจ้ารู้ตัวหรือไม่ว่าเจ้ากำลังถูกมนต์ดำของมันครอบงำอยู่ชัยยศเจ้าได้ยินข้าหรือไม่ชัยยศได้ยินไหมอย่านะทำอะไรเจ้าHatta.